ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะหลายคนบอกโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ฟังเรื่องราวและความเป็นมาครัวถาและเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นในเรื่องราวของอักขระต่างๆนะคะโอ้โหแบบว่าเข้มข้นมากพอถึงอักขระเนี่ยนะฮะอักขระแรกอักขระตัวเดียวที่อยู่ในถ้ำนะฮะแล้วก็เขียนจารึกมาเป็นอักษรนะครับเป็นหัวใจพระศิวลีนะเป็นโชคลาภซึ่งไม่ใช่คำว่าหน้าชาลิตินะฮะแต่ว่าสิ่งที่หัวใจเป็นพระคาถาที่ได้ครั้งแรกจริงๆในถ้ำนี้ผมมอบท่านผู้ชมนะฮะคนสุดท้ายที่ตอบในเรื่องนี้เมื่อสักครู่นี้เข้าไปในห้องส่งนะฮะก็คือจะมีทีมงานนะฮะโปรดิวเซอร์ของเราปรากฏว่าหลากหลายท่านส่งเข้ามาอยากลุ้นรับไปผมให้ฟรีๆนะฮะอาจจะใส่กรอบสวยๆด้วยนะฮะให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าท่านชมรายการแล้วรู้จักกันแล้วนะฮะครับส่งกันเข้ามาฉะนั้นต้องรีบส่ง SMS เข้ามานะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมลุ้นกันหนังสือด้วยนะฮะหนังสือด้วยนะหนังสือนะคะลายเซ็นดีลิขิตรวยเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเล่มต้นแบบเล่มต้นฉบับที่รวบรวมจริงๆเรื่องราวลายเซ็นนะครับเรื่องราวลายเซ็นนะการทำบุญพระคาถาโอ้พิธีกรรมดีๆโอ้นะเขียนมานานแล้วนะครับหลายอย่างเลยนะคะที่อยู่ในเล่มนี้บอกเลยว่าเล่มนี้คุ้มค่ามากแค่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันอันนี้ให้เห็นก่อนนะต้องบอกว่านะคะหลายท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้รับก็พิมพ์ HD ชื่อนามสกุลนะรวมไปถึงส่งมาที่422-1606 3ท่านเท่านั้นที่จะได้รับหนังสือนี้ไปหาซื้อไม่มีนะคะขายเราก็ไม่ขายนะหนังสือตอนนี้ทำ2เล่มค่ะครับแล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือมอบให้เท่านั้นนะคะจะได้นำไปศึกษานำไปดูกันว่าอ๋อลายเซ็นเนี่ยมีที่มาที่ไปจริงๆนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องราวของลายเซ็นอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ครัวถาแล้วค่ะเพราะว่าครัวถาต้องมาคู่กับเรื่องของงานบุญนะคะในเรื่องของการน้อมนำบุญต่างๆแล้วโดยเฉพาะในรอบปีนี้นะคะโบสถ์ที่อยู่ในโครงการทั้งหมด13โบสถ์ด้วยกันกฐินปีที่กฐินรอบที่ผ่านมาที่เราได้รวมกันนะทุกคนรวมทรัพย์ปัจจัยกันนะครัวถาก็เดินทางนะคะไปทุกที่นะเพื่อที่จะแนะนำกองกฐินนี้ไปดูแลโบสถ์กันโบสถ์แห่งแรกเลยนะคะที่อยู่ในโครงการตอนนี้ต้องบอกว่าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ววัดบ้านดงนะคะอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกที่นี่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่แรกก็ไม่ได้มีโบสถ์อะไรนะคะก็เริ่มสร้างกันมาเรื่อยๆแล้วก็มีพระประธานที่เราได้กราบว่าได้บูชากันนั่นคือหลวงพ่อเบิ้มนะงั้นไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าว่ากฐินผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างไปชมเลยค่ะเดี๋ยวนะฮะวัดบ้านดงนะผมไปตั้งแต่เริ่มวางศิลาฤกษ์นะค่ะคือเราสร้างพระเนี่ยที่บอกว่าพระนามของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในถ้ำเนี่ยแต่หลวงพ่อเบิ้มเนี่ยนะสุดท้ายก็เป็นพระประธานในโบสถ์เป็นพระนามว่าพระพุทธครูพระบารมีครูพระบารมีศิวลีเตโชชัยองค์นี้เลยฮะสวยงามมากนะคะคือนี่เป็นอันนี้คือวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยมีพระผู้ฐานจรจันเป็นประธานในโบสถ์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปกราบพระพุทธตั้งแต่ทำลุกไม่มีอะไรนะค่ะนะฮะแล้วก็โบสถ์เสร็จประมาณ10ล้านแต่10ล้านต้นแต่ว่าเวลาใช้แล้วแค่3ปีกว่าๆเอง3ปี3ปีกว่า3 4ปีกว่าๆเองก็สำเร็จเสร็จสิ้นครับโอ้โหเนี่ยก็ใช้เริ่มต้นตั้งแต่ทุนทรัพย์ 70,000 บาทไม่มีสตังค์นะก็วางเจรเลิกเป็นเจ้าพิธีโดยมีบารมีหลวงปู่เลืองอธิษฐานจิตแล้วก็ลั่นวาจาไว้ปีแรกบอกว่าชาวบ้านตรงดีนะบวชถาคนเนี้ยจะสร้างโบสถ์ให้ได้7วัดไม่ตายนี่จะจ้างให้7วัดโบสถ์ต้องเสร็จค่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้กลายเป็นใครไปพูดทำบุญนี่ตั้งใจต้องทำใจจริงค่ะนะฮะครับนี่เศรษฐีผู้ใจดีนะครับคุณนัทคุณเปิ้ลนะครับเราจะเห็นนะลูกสาวท่านผู้การเตรียมสังขวนนะฮะเห็นทั้งคู่เสมอนะเวลามีงานบุญงานกุศลกันครับเนี่ยก็จะเห็นหลากหลายคนไปคณะเป็นกลุ่มกันให้ชาวบ้านนี่บางตาไปแต่ทุกวัดนะเพราะว่าเรื่องของหลายๆอย่างปัจจัยหลายอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังมีแรงบุญสร้างกุศลกันต่อนะฮะเอาไปตามประเพณีนะฮะแต่สุดท้ายก็มีโอกาสได้ทำบุญแล้วก็โบสถ์เนี่ยนะฮะก็จะวางทีละเลิกเบิกชัยเนี่ยวางรุ่นมิตรปักรุ่นมิตรเนี่ยก็เร็วๆนี้แหละปีหน้าแต่ยังไม่กำหนดเหมือนกันนะก็ท่านผู้ชมก็ร่วมบุญกันสร้างบุญส่วนกันเดี๋ยวกำหนดการมาเมื่อไหร่ก็จะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันเป็นโครงการ13โบสถ์ด้วยกันใช่ค่ะเห็นไหมฮะสวยสดงามวิจิตรมากสวยงามมากแล้วรูปลักษณ์สังเกตเลยค่ะว่าคือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆครับก็สร้างจนเสร็จนะครับสร้างด้วยความไม่มีนะฮะสร้างด้วยความอยากจะสร้างก็ได้แรงศรัทธาญาติโยมมั่งท่านผู้ชมโอ้โบสถ์แต่ละอย่างมันมีนะมีประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยที่แถวอยุธยาไปสร้างปุ๊บปรากฏว่ารองเจ้าวาดก็เป็นอมพึกอพาสนะเจ้าวาดก็มรณภาพมีแถวอยุธยาเนี่ยเคยไปทำอยู่แต่ตอนนั้นก็ไม่ลงเต็มตัวผมก็คิดเหมือนกันว่าไม่ใช่หรอกนะครับบางทีถึงบุญกุศลส่งเนื่องแล้วกรรมนิเวศก็มาขอตอนนี้ตอนหน่อยบางคนถ้าสภาวะกรรมว่าบุญเนี่ยบุญเป็นกรรมกันก็ไปสู่ภพภูมิที่ชอบแต่ว่าผมยังไม่ต้องการเขาบอกว่า13โบสถ์เนี่ยฮะยังไม่ต้องการเราอาจจะเคยได้ยินกล่าวกันมาแต่ว่าในเมื่อเราแบบเขาเรียกตั้งใจใช่ไหมคะครูเราก็
กับความสำเร็จในเรื่องของงานบุญงานกุศลนั้นก็สำเร็จมาอย่างต่อเนื่องจริงๆต้องระวังนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ไปวัดบ้านบากค่ะนะครับก็เกือบเจออุบัติเหตุด้วยแต่ก็ผ่านพ้นค่ะคนดีไม่ตายนะฮะคนดีผีคุ้มนะฮะเทวดารักษางามนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าวิจิตรมากนะครับด้านในก็ประดับด้วยคริสตัลนะครับไฟเนี่ยระยะมูลค่าประมาณ 4-5 แสนบาทนะฮะด้านบนจะเป็นไประยะสีนะแล้วก็เนี่ยปัจจัยเนี่ยกองกฐินกันมาทั้งหลายต่อหลายที่หลายต่อหลายจังหวัดแล้วก็พี่ๆน้องๆนะคะชาวอำเภอชะตาการก็มารวมกันแถวๆวัดบ้านดงก็มารวมกันทุกๆคนก็มารวมบุญกันด้วยวัดเนี่ยเป็นหลังบวชเป็นพระประจำวันนะแล้วก็มีการตั้งกองกฐินเพื่อบวงสรวงเป็นครั้งแรกเลยที่มาฉลองงานที่มาสมโภชในการในอุโบสถใหม่ครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเห็นใจรักผมก็ต้องสร้างโบสถ์ต่อนะฮะอยู่ใกล้บ้านดงก็ไปสร้างเหมือนกันดูแลกันนะไม่ต้องผ่านผมจะประชาสัมพันธ์ก็ผ่านมูลนิธิอย่างเดียวค่ะนะฮะพอช่วงนี้ก็เห็นใจเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะข้าวบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้ราคาเท่าที่ควรก็ต้องพยุงตัวพยุงราคาพยุงความดีกันไปค่ะแล้วดูแลกันไปแล้วใครมีกำลังก็ช่วยกันช่วยกันนะแล้วพูดถึงข้าวเนี่ยคือเกษตรกรเองครัวไทยเองก็ดูแลข้าวพรณฐานนะครับใช่ข้าวพรณฐานโลก็25 บาทนะครับใครที่จะไปเนี่ยเกิดอำเภอคลองก็ไปอุดหนุนได้ค่ะนะข้าวใหม่ข้าวเก่าก็30ค่ะข้าวใหม่ก็25ราคาเท่ากับชาวศรีสะเกษขายเลยแล้วเป็นข้าวหอมมะลินะชั้นเยี่ยมของศรีสะเกษเลยนะฮะเอามาช่วยชาวนาผมเองมูลนิธิก็มีลงสีให้ฟรีด้วยนะฮะสีให้ฟรีให้ชาวนาเอาข้าวไปขายกันนะฮะได้พยุงราคาจะได้ช่วยกันค่ะในช่วงนี้ต้องบอกว่าดูแลกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันและครัวไทยเองก็ดูแลในส่วนของเรื่องของข้าวแบบนี้มาโดยตลอดเหมือนกันนี่แหละก็ศาลานี้ขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยนับ3 ปีเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมพระประธานพระศิวลีนะที่นี่ก็ถวายหมดครบเครื่องนะฮะทุกวัดที่สร้างโบสถ์ส่วนใหญ่มีพระศิวลีนะฮะนี่ก็เศรษฐีใจดีนะครับมาเดินทางนั่งเครื่องจากกรุงเทพเลยค่ะก็เผยแผ่ไปนะครับรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะคณะอดีตนายกในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็มาต่อยอดบุญกันนะฮะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แรงศรัทธาญาติโยมนะแฟนรายการทุกคนก็เดินทางมันสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยเดินทางก็มีะนะครับเมื่อยๆก็อยู่บ้านกันนะสบายก็ค่อยมากันก็ดูแลกันไปต้องบอกว่าไซต์ที่บอทิมกันบอทิมกันเราต้องไม่ทิ้งกันค่ะเราต้องดูแลกันท่านเจ้าคณะอำเภอท่านเจ้าคณะตำบลก็มาทุกๆปีค่ะช่วงนี้ท่านก็สร้างโบสถ์สร้างวัดอยู่กันท่านก็บอกว่าอาจารย์ณัฐาไปช่วยวัดอีกวัดนึงท่านขอไว้ตามสัญญาผมก็ยังไม่มีตังบอกรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอนิดนึงเขาจะไปช่วยวัดข้างๆเขาจะมีการสร้างบุญท่านก็อุปการละนะครับผมก็จะต่อยอดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะบุญบารมีมีก็ทำไปนะครับทำจนเดี๋ยวนี้หายไปทีละคนละคนละดีใจแต่ว่าบุญมากอย่างเงี้ยก็บอกว่าสภาวะบุญเนี่ยมีเยอะเท่าไหร่ก็คนรอบข้างก็ค่อยหายไปทีละคนเขาก็ไปต่อยอดไปสร้างบุญกติบ้างไปสร้างโบสถ์ไปทำบุญกันต่างถิ่นเดินไกลก็ดีใจฮะครับไปด้วยกันค่ะแต่เราก็จะบอกบุญกันนะประชาสัมพันธ์การผ่านรายการแบบนี้เป็นหน้าที่นะเพราะผมก็ไม่ได้คือทำบุญก็ได้บุญที่วัดไม่ได้ทำบุญได้ครัวฐานไม่ได้นะฮะครับคืออย่างโบสถ์เนี่ยสุดท้ายก็เป็นของชาววัดบ้านโดวัตถุมงคลต่างๆนะที่ผมเองทั้งเป็นเจ้าพิธีทั้งเป็นผู้หาเงินหาทองสร้างนะก็ไม่ได้เคยหาข้อมูลทีคุณที่ผมก็เงินทั้งหมดเนี่ยก็จะเบิกนะฮะเบิกเข้ามาเป็นกองกลางเอาไปกระจายไปแต่ละกฐินนะฮะและโดยเฉพาะต้องขอบคุณนายทหารรุ่นที่23ด้วยนะฮะท่านพันเอกยุพรวรภาสท่านก็เป็นผู้ประสานต่างๆนะครับท่านโฆษกคสช.ก็เป็นคณะหนึ่งด้วยนะฮะที่สร้างบุญนะฮะเป็นทานในการสร้างโบสถ์นะฮะคือทุกท่านจริงๆท่านปิยพงษ์กินพันธ์นะครับจะเห็นในทีวีบ่อยๆในช่วงที่เห็นบ่อยนะท่านเองก็เป็นศิษย์มีครูเหมือนกันมาร่วมบุญสร้างกุศลแล้วในเวลาไปนะสร้างพระสร้างโบสถ์ทำบุญร่วมบุญคือทำจริงๆนะฮะทหารนี่คือทำบุญแล้วทำจริงๆแล้วทำด้วยใจจริงๆท่านเดินทางมาไหนก็แล้วแต่รวมทั้งแฟนรายการก็เป็นกันเองนะถึงบอกว่ามีการแสดงความชื่นชมนะฮะทุกคนก็อยากทำบุญกันนะฮะไปไม่ได้อะไรหรอกฮะผมเองไปมูลนิธิไปก็ได้แต่บุญนะฮะจะเอาอย่างอื่นก็คงไม่ได้หรอกนะครับต้องมีรอยยิ้มกันไปค่ะเขาบอกว่าเอาบาปไปแลกบุญนะขาดทุนล้ำไปแต่ถ้าบุญต่อบุญก็เสริมบุญนะฮะแล้วว่าบุญต่อบุญกระจายบุญแบบนี้สามัคคีธรรมก็เกิดขึ้นนะหลายๆคนเองที่ได้มีโอกาสได้เห็นโบสถ์แห่งนี้ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเชื่อไหมคะหลายคนปลื้มปิติปิติปลื้มใจก็คิดดูไม่มีอะไรเลยเริ่มต้นไปตั้งแต่เอาตำราหลวงพ่อเหลืองเล่มเดียวแล้วก็พยายามนะสะสมผลบุญนะตั้งแต่เริ่มต้นกองว่าป่า 70,000 บาทนะมาต่อยอดกันไปนะครับเป็นล้านก็มีนะไม่ถึงล้านก็มีนะครับไปร่วมบุญกันนะแต่ว่าบางจังหวะมันก็ได้ต่อยอดได้เยอะนะครับอยู่ที่ในสภาวะเศรษฐกิจด้วยค่ะครับเรารวมบุญกันท่านผู้ชมอันนี้บอกว่าคนละคือโบสถ์เป็นของทุกๆคนไงไม่ใช่คนใดคนหนึ่งพอเสร็จแล้วนะวัดนะวัดก็ได้เป็นวัดนะเต็มวัดนะพระก็ได้เต็มพระเต็มองค์ก็ได้บวชไงฮะเนนก็ได้เป็นเนนเพราะว่าโบสถ์หรือว่าพระโบสถ์นี้คือก็เป็นสถานที่กรรมของพระสงฆ์กับพระเนนนะครับนะ
ญาติโยมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีหลากหลายที่นะครับมีท่านที่ก็มาจากกรุงเทพก็ดีหรือว่าในชาวบ้านในพื้นที่ก็ดีใจเพราะบ้านดงนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะมั้งไกลค่ะโอ้โหนะทางไม่ธรรมดาเลยไกลมากไกลครับแต่ว่าเขาบอกว่าไกลแค่ไหนเนี่ยครัวทาก็ไปถึงไกลแค่ไหนน้ำใจจากแฟนๆรายการก็มาร่วมบุญกันไปถึงแน่นอนแล้วก็ดูแลกันมาตลอดตั้งแต่พระป่านะตั้งแต่กฐินหลายต่อหลายปีจนบวชก่อนสมัยก่อนนะเต็มวัดลานวัดหมดนะก่อนตรงนี้ก็อาจจะเป็นเทศกาลที่ตรงกันแล้วรู้สึกจะเป็นไปปลายกฐินแล้วนี่ยังไม่จบนะจะมีวัดสุดท้ายวัดกัลยาวัดกัลยารัตน์ด้วยอะไรนะวัดอะไรวัดกัลยารัตน์แน่ที่นครสวรรค์นี่คือโบสถ์ลองบ้วยลองสุดท้าย13โบสถ์ด้วยกันนะฮะเต็มๆนะครับไม่รวมของพี่เสถียรทำมือด้วยนะของพี่เสถียรทำมือก็ไปด้วยกันที่ศรีสะเกษนะครับก็ไปหลายบุญหลายกุศลกันเราต่อยอดกันไปเนี่ยท่านผู้ชมนี่แหละฮะเป็นศาสตร์เรื่องราวของการทุ่งนาพอดีพร้อมกับลายเซ็นเป็นชีวิตครับนะคือบอกว่าเรื่องราวของการทำบุญก็ต้องควบคู่กันไปเหมือนที่บอกนะคะว่าลายเซ็นนะคะใครอยากได้อีกยกมือขึ้นแบบนี้เนี่ยหลายคนยกมือหน้าจอเลยเตรียมพร้อมเลยแต่เรามีให้แค่3เล่มแล้วก็พิเศษกับอักขระครูนะฮะอักขระครูหัวใจครูเนี่ยผมว่าแฟนรายการเก่าๆที่ชมรายการอยู่ก็อยากจะได้ผมให้แผ่นเดียวเดี๋ยวใส่กรอบให้สวยๆนะฮะเป็นอักขระแล้วก็ลายเซ็นครูจากครูอัฏฐาเท่านั้นเลยนะจะต้องแผ่นเดียวเท่านั้นแบบนี้ส่งSMS เข้ามาร่วมลุ้นการแต่ขออนุญาตนะคะ SMS ก็ระบุนะคะแค่ชื่อและขอเป็นชื่อจริงแล้วก็นามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะคำถามใครทำงานอะไรหรือว่าอยากมีปัญหาเรื่องราวอะไรบอกกล่าวเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันแต่ว่าชี้แนะนำแนวทางการส่งมาที่422-1606นะคะแล้วส่วนของอาชีพเวลาออกแบบลายเซ็นจะได้นำไปใช้ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องกันด้วยแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีด้วยนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆกันในรายการกันแต่ว่าตอนนี้เอาละน้องมั่วจะพูดว่าเอาละพร้อมแล้วนะท่านผู้ชมต่อเนื่องเพราะเบรกแรกโอ้โหท่านส่งกันมาเยอะค่ะมาชม SMS ต่อไปเลยครับท่านผู้ชมครับต่อเลยรีบกดเข้ามาคุณณัฐพัฒน์ค่ะงานเงินและขอไลน์นี่แสดงว่าเป็นผู้ชมใหม่อาจจะเป็นแฟนรายการใหม่ๆเรื่องเงินก่อนเลยนะครับผมชอบมากนะฮะณัฐพัฒน์ณัฐพัฒน์ณภัทรณพัฒน์นั่นแหละนะครับเอามาดูกันเรื่องการเงินก่อนเป็นยังไงณช่วงนี้ขาขึ้นแล้วนะผมบอกเลยฮะอาจจะปวดหัวปวดเศียรเวียนก้าวช่วงประมาณ2เดือนที่แล้วแต่การเงินฟูขึ้นยกเว้นเรื่องงานแฟบลงนะครับระวังนะรอยแตกแยกรอยแบ่งแยกกับความคิดจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังผ่านได้คุณจะโดดเด่นทั้ง2อย่างในช่วงเดือนประมาณเดือนปลายมีนานะครับดังนั้นเลยแล้วก็ลายเซ็นคุณณัฐพัฒน์นะครับผมจะเซ็นให้นะครับคุณผู้ชมส่งเนี่ยแบบนี้เลยนะบอกชื่อนะคะบอกคำถามนะคะต้องการอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวอะไรแล้วก็รับลายเซ็นแบบนี้ไปลายเซ็นนี้ไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครค่ะนี่เดียวในประเทศสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะฮะว่าใครอยากทราบเรื่องราวของลายเซ็นทั้ง4ธาตุนะครับก็เร็วๆนี้นะครับวัน2วันเนี้ยก็จะนำกระเดือเรื่องราวดีๆนะครับเต็มอิ่มแน่นอนนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณจะรวยพรนะคะรวยแล้วครับทางเรื่องนี้นี่ลายเซ็นด้วยค่ะขอลายเซ็นด้วยคุณจะรวยพรนะฮะเขาเปิดละกานะฮะแต่ว่าละกานะฮะบอกว่าปลายปีพญาเลี้ยงนะครับมักได้ทรัพย์จากพระผู้ใหญ่แต่ก็ต้องอยู่คนเดียวคุณจะรวยทรัพย์ฟังผมอย่างหนึ่งถ้าคุณจะทำสิ่งใดก็ตามนะฮะเอื้ออาทรใครก็ได้รักตัวให้เยอะเพราะช่วงนี้6955ถ้าเป็นเลขเสียทรัพย์เพราะว่าเหตุแห่งการเสี่ยงเหตุแห่งการลงทุนไม่ค่อยเหมาะสมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะต้องรอเวลานิดนึงปลายธันวา20ไปแล้วเรื่องจะดีนี่นะครับรั่วเป็นหนี้รั่วนะเวลาจะหาเงินสักก้อนหนึ่งมาเคลียร์สุดท้ายแป๊กครับแล้วทำไงดีรอระยะเวลาแล้วก็พยายามเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยการลงทุนอย่างอื่นที่ไม่ใช่นะการลงทุนร่วมนะฮะลงทุนเฉพาะเดียวๆแล้วก็หางานเสริมเติมเต็มเข้ามานะฮะงานที่จะเข้ามาก็คืองานด้านสินค้าโอท็อปงานด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซื้อมาเอาเป็นคนกลางไม่ใช่ซื้อมาขายไปนะฮะเป็นคนกลางที่สามารถที่ว่าอันนี้เนี่ยสินค้าออนไลน์เนี้ยนะครับเพราะว่าเป็นคนต้นเขาเป็นคนกลางครับเป็นแอดมินก็ได้นะครับนะติลจาได้จะรวยพรลายเซ็นนะครับจะอีกแบบหนึ่งนะฮะมือขวาในตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าออทอปนะสินค้าการเกษตรตอนนี้นะก็สามารถที่ส่งออกในต่างชาติได้เยอะมากด้วยเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็สนับสนุนด้วยเนาะใช่ครับยังไงก็พยายามนะฮะร่วมด้วยช่วยกันนะครับแบ่งน้ำใจกันด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอลิสาค่ะเรื่องเงินเลยค่ะแล้วขอลายเซ็นค่ะเรื่องอลิสาเพิ่งชมรายการอลิสามีข้อดีอย่างนึงคือเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะเรื่องบัญชีเรื่องการเงินได้นะยกเว้นอย่างเดียวเงินจะมีการต่อยอดเรื่องเงินคุณจะวางโครงการใหญ่วางแผนหรือแม้แต่ยอมเป็นหนี้อีกสักครั้งเนี่ยได้แน่แต่ถ้าไม่เป็นหนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ
โอกาสฟูเรื่องการเงินโอกาสต่อยอดเรื่องของเก่ามาแล้วแต่ที่สำคัญในเซนนี้มอบไปคุณอาริสาครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะลุ้นกันนะสำหรับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยแค่3ท่านเท่านั้นชื่อเด่นลายเซ็นดีครับใช่ค่ะแล้วก็อักขระของครูเป็นอักขระแรกเลยที่มี1เดียวจริงๆที่จะมอบให้ก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณรภิพันธ์ค่ะเรื่องเงินเรื่องหนี้ขอลายเซ็นค่ะนี่คนใหม่ทั้งนั้นเลยเอาลายเซ็นไปก่อนเลยฮะเรื่องหนี้นี่ว่าทีหลังเพราะว่าถึงแม้จะให้ร้อยลายเซ็นก็คุณยังไงก็แบกอยู่ขณะช่วงนี้ฮะเงินช่วงนี้มันแบกมันเป็นตัวติดลบอยู่นะครับมันไม่ใช่ตัวบวกนะฮะแล้วก็เรื่องอีกอย่างนึงที่จะบอกให้เรื่องสุขภาพบารมีละพีพันนะฮะชื่อคุณนะฮะแสดงถึงเรื่องของการแฝงไปด้วยนะเรื่องของภูมิแพ้นะฮะหวัดซ้ำซ้อนแล้วนะต่อมทอนซิลกับไทนัทมันใกล้ๆกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นโรคเดียวกันถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นสภาวะการที่เป็นภูมิแพ้เป็นแล้วไม่หายต้องระวังเป็นช่วงไหนดีนะครับเป็นช่วงไหนระวังไม่ใช่เป็นช่วงไหนดีให้คุณระวังช่วงประมาณกลางๆมกราวันที่20ไปแล้วนะครับละพีพันธ์กับไปเซ็นนี่ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะระบุชื่อนามสกุลข้อความแบบนี้เลยแล้วก็รับลายเซ็นที่ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวนะฮะที่คุณละพีพันธ์จะได้รับไปนะครับใช่ค่ะแล้วก็สมบูรณ์ในเรื่องของท่าทั้ง4ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณคุณรัชดาพรอันนี้เรื่องของการเงินการงานแล้วก็ขอลายเซ็นค่ะรู้สึกแฟนรายการที่คือกลับบ้านมาเร็วอ่ะแต่แฟนรายการเราอ่ะที่มาไม่ทันก็ดูใน YouTube ได้นะฮะมาดูคุณรัชดาพรคุณรัชดาพรการเงินผมให้นะเกรด A แล้วนะฮะแต่ถามว่าที่ผ่านมามันเกรด B เกรด C ช่างมันนะครับปล่อยว่างไปกำลังจะได้ต่อยอดนะฮะถ้าคนที่ทำงานประจำเนี่ยโอกาสที่จะได้สนับสนุนมีขึ้นยกเว้นเรื่องการงานถ้างานคุณรัชดาพรฟังอย่างมีโอกาสเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือบางคนเนี่ยถึงขนาดเปลี่ยนงานยกย้ายเปลี่ยนงานเลยในช่วงนี้ก็ต้องระวังวางนิ่งนะโปร่งใสใจสะอาดแล้วก็นิ่งสงบก็จะพบความสว่างอย่างที่ผมบอกนะครับรัชดาพรไรเซนนี่ครับมอบไปคุณรีบส่ง SMS เข้ามานะคะนอกจากที่อาจารย์จะวิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นแบบนี้ก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้พูดคุยสดๆในรายการกันก็ได้ SMS ต่อมาค่ะแล้วก็มาต่อด้วยท่านนี้เลยนะครับคุณสารพีเนี่ยอันนี้เขาดูประจำงานการก็ไม่ทำแล้วอ๋อทำอยู่คือลูกดูแลแม่ใช่ค่ะมานี่เพิ่งนั่งกสิณไฟเพิ่งผ่านไปกสิณไฟนี่โอ้โหนะฮะบอกว่าพี่สารพีกับลูกไม่เคยขาดเลยค่ะจะเห็นทุกงานบุญงานกุศลเสมอนะคะก็ถามเรื่องโชคลาภถามการเงินสุขภาพสีที่เป็นมงคลด้วยค่ะนี่9144ก็จะได้ลูกสะใภ้แล้วเอาอย่างนี้เลยนะเอาบอกเป๊ะๆตรงๆเลยจะได้ข่าวดีนะฮะจะได้ก็ดีคนที่ดีๆจะเข้ามาแล้วนะพี่สาวพี่เนาะนะฮะส่วนโชคลาภเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างเสี่ยงดวงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นได้นะฮะแต่ว่าก็พออารมณ์อรวยพอหอมปากหอมคอสลากินแบ่งดีที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็การเงินก่อนการเงินเชื่องนี้นะฮะน้องวุฒิเนี่ยทำอะไรได้ได้รู้สึกลูกเขาได้ขยับปรับเปลี่ยนแล้วนะได้ขยับปรับเปลี่ยนขึ้นหลังจากที่อยู่ในครอบครัวเรามานานนะครับดีใจด้วยสีเป็นมงคลสีขาวแล้วก็สีบอลทองนะครับขอบคุณครูและน้องบุ้ยด้วยน้องบุ้ยคนนี้คุณครูคนนี้ขอบคุณสองท่านเลยอันนี้คือขอท้านี่บุ้ยเองนะคะอันนี้เป็นแฟนรายการหลายท่านก็ติดตามรายการกันมาตลอดอาจจะเป็นกันเองบางเอ๊ะก็จะตอบแบบเป็นเองบางเอ๊ะก็เราก็จะดูเดี๋ยวเขาไม่ยอมดูแล้วดูตลอดบอกเลยว่าทุกวันนี้เยอะส่งกันมาเยอะไงโอ้เยอะมากค่ะเยอะมากนะคะแล้วก็ทุกท่านครูจำได้หมดจำได้ครับเอสเอสต่อมาค่ะมาต่อที่คุณคุณกฤษพรอยากทราบเรื่องความรักช่วงนี้มีคนที่เข้ามาโสดมีทั้งโสดมีทั้งไม่โสดหนึ่งในนั้นมีเนื้อคู่ของเขาไหมคะไม่โสดครับมีเนื้อคู่ครับเอาเป๊ะๆตรงๆเพราะว่าถ้าคนโสดสุดท้ายเขาก็จะจากจอเราไปแต่คนที่ไม่โสดโอ้รักแท้ใจเดียวอย่างนี้เลยสบายไหมครับยังไม่ต้องวันเลนทายเขาวิเคราะห์ไปก่อนแต่อย่าลืมนะฮะคุณกฤษพรพื้นเราเป็นคนทำบุญต้องหาพ่อพระใจบุญแม้จะมีตำหนิเพราะตำหนิเรื่องความรักไม่เป็นไรนี่ตำหนิที่ดีนะแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจเรามิใช่หรือนะครับคุณไม่ชอบคนที่นำฝ่าคุณชอบคนที่เป็นรองฝ่าแม้แต่อายุมากฝ่าก็เป็นโสดโสดจริงหรือเปล่าแต่ว่านี่คืออาจจะแบบได้แบบไม่โสดที่เป็นเดือดคู่นั่นเองนะค่ะคุณกฤษพร SMS ต่อมาค่ะครับคุณปุ๊สวีเดนโอ้โหนามสกุลน่ารักมากนี่คือแบบอยู่สวีเดนหรือว่านามสกุลสวีเดนเนี่ยไม่แน่ใจเลยแต่ว่าทำอัลบั้มครับขอลายเซ็นเกี่ยวกับชื่อเสียงอ๋อใช่ผมไปทำอัลบั้มให้คุณมั้งครับอ๋อไม่ใช่เราจะเป็นนักร้องด้วยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวคุณปุ๊นะครับก็เขาเรียกว่าขอลายเซ็นเกี่ยวกับชื่อเสียงโอเคค่ะเอาไงดีเอาชื่อปุ๊เลยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอักขระที่เสริมมงคลด้วยนะครับปุ๊สวีเดนนะหรือว่าต่อไปเราจะอาจจะให้มีแบบนักร้องนะแต่คุณปุ๊สวีเดนแบบนี้ทุกท่านส่งเอสเข้ามาได้เลยนะคะทุกเรื่องราวบางคนทุกใจแบบไหนเนี่ยเราให้กำลังใจการผ่านรายการกันแบบนี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับในฐานะเป็นพิธีแล้วก็นักวิเคราะห์ลายเซ็นนะครับชื่อข้างบนนะฮะเซ็นให้แฟนคลับ
นะเซ็นในอัลบั้มไอ้ตรงนี้น่าจะข้างบนนะฮะข้างล่างนี่นะฮะมอบให้นะฮะอยู่ในอัลบั้มของคุณเลยไปติดหน้าสวีเดนค่ะไปติดหน้าบ้านที่สวีเดนนะครับนะก็ทุกท่านมาไกลมาไกลทุกอาชีพจะอยู่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันส่ง SMS เข้ามาแล้วมาอยู่ในครอบครัวของครัวถากันมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งกำลังใจแบบนี้ใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ